พระธรรมปัญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นประธานสงฆ์ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งที่1ประจำปี2562โดยมีพระธรรมปัญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเถระพระธรรมทูตพระมงคลวชิรากรพระครูศรีวชิรวงศ์เลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นต้นร่วมในการประชุมท่านนี้พระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวว่าในปี2562วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับองค์กรความร่วมมือจัดโครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรตลอดจนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างประเทศโดยปีนี้กำหนดผู้อบรมไว้60รูปมีผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือกจำนวน151รูปคณะกรรมการจะได้ดำเนินงานคัดเลือกตามปฏิทินต่อไปพระโสพลวชิราภรณ์ยังกล่าวต่ออีกว่าที่ประชุมได้มีการเสนอให้จัดหลักสูตรการอบรมโดยเน้นกิจกรรมมากกว่าวิชาการจัดบรรยาย 20% ปฏิบัติ 70% เป็นการฝึกวิปัสสนากรรมฐานร่วมด้วยการบรรยายก็จะได้บูรณาการให้เข้ากับการใช้ในชีวิตประจำวันเน้นศาสนพิธีและประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของพระสงฆ์และชาวบ้านให้มีการฝึกเชิงลึกที่ประชุมยังได้เสนอหลักสูตรพระธรรมทูตในปีการศึกษา2563ในระดับปริญญาตรีโทเอกใช้เวลาเรียน5ปีตามมาตรฐาน5เรื่องด้วยประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่25เนี่ยโดยที่ใช้หลักสูตรที่เน้นไปที่การปฏิบัติจริงในวิชานั้นๆอย่างเช่นในภาควิชาการที่เรามีอยู่ก็ให้เน้นเป็นการบรรยาย 30% ที่เหลือก็เป็นการปฏิบัติจริงเป็นการใช้ชีวิตจริงเป็นหลักส่วนในการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนอบรมตนให้มากขึ้นในเรื่องจิตใจนั้นก็เป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้เวลา1เดือนต่อเนื่องซึ่งไม่สามารถจะลาได้ไม่สามารถจะขาดได้แล้วก็มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติเข้มโดยใช้สถานที่ที่แคมป์สนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหลักสูตรปริญญาหลักสูตรปริญญาโทเอกหลักสูตรพระธรรมทูตเป็นหลักสูตรพระธรรมทูตซึ่งใช้เวลาเรียน5ปีแล้วกำหนดมาตรฐานไว้5เรื่องว่าท่านต้องมีความรู้มาตรฐานด้านพุทธศาสนาไม่ผิดจากคัมภีร์ของเถรวาทเราอันนี้เรื่องหนึ่งไม่ผิดจากการตีความทั่วไปของนักปราชญ์ด้วยนะอันนี้หนึ่งอันที่สองก็มาตรฐานภาษาไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษเราใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาของท้องถิ่นนั้นๆเช่นถ้าท่านอยู่ที่เยอรมันอยู่ฝรั่งเศสก็ต้องได้ภาษานั้นอยู่จีนก็ได้ภาษานั้นญี่ปุ่นก็ได้ภาษานั้นเป็นภาษาที่3ของท่านแล้วเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องมาตรฐานด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือมาตรฐานในเรื่องการความเป็นพระธรรมทูตก็คือความเสียสละนะที่นี่ต้องทุ่มเทตนเองเพื่อการเสียสละเรื่องนั้นๆนะฮะแล้วทีนี้นอกจากนั้นท่านก็ยังต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะอย่างนี้เป็นต้น